สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งสงครามในตะวันออกกลางกำลังทำท่าว่าจะร้อนแรงต่อเนื่องจริงๆล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนสหรัฐประกาศว่าได้ตัดสินใจแล้วที่จะเปิดศึกจะถล่มเป้าหมายของอิหรานที่อยู่ในซีเรียและอิรักถ้าดูแผนที่จะรู้ว่าอิหราน กับซีเรียและอิรักอย่างไรและอเมริกาจะถล่มอิหร่านอิรักกับซีเรียไม่ถล่มอิหร่านโดยตรงเพราะว่าถ้าหากอเมริกาถล่มอิหร่านโดยตรงนั่นคือสงครามอิหร่านประกาศก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าถ้าหากสหรัฐโจมตีดินแดนอิรักแม้แต่เล็กน้อยนั่นคือการประกาศสงคราม อเมริกาก็ส่งสัญญาณเพราะอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยมีการส่งสัญญาณผ่านประเทศที่สามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามประเทศที่สามอาจจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อาจจะเป็นประเทศที่เป็นกลางเนี่ยเพื่อจะให้ส่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งอเมริกาบอก,กบอิหร่านว่าไม่ได้ต้องการเปิดศึกสงครามกับอิหร่านนะแต่จําเป็นต้องป้องกันตัวเองเพราะว่ามีกลุ่มติดอาวุธที่อเมริกาบอกก็คุณนะสนับสนุน อิหร่านสนับสนุนที่ไปปักหลักอยู่ในซีเรียที่อิรักแล้วก็ยิงมาที่เป้าของอเมริกาที่อยู่ในอิรักดังนั้นอเมริกาบอกเราจําเป็นต้องจัดการกับกลุ่มเหล่านี้เพราะกลุ่มเหล่านี้มาโจมตีเราและบอกด้วยว่าอิหร่านสนับสนุนพวกนี้ดังนั้นเราก็ต้องจัดการแต่บอกให้รู้นะว่าเราจะไม่หยุดตราบเท่าที่คุณยังสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้แล้วก็ได้เจอกัน แต่ก็บอกอิหร่านว่าเราไม่ต้องการเปิดศึกกับคุณอิหร่านก็ส่งสารมาถึงอเมริกาเหมือนกันว่าเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะเปิดศึกสงครามกับคุณแต่สิ่งที่คุณทําขณะนี้นั้นมันมีอาการส่อไปในทางที่พยายามที่จะทําร้ายโจมตีสิ่งที่เราถือว่าเป็นภัยคุกคามกับเรา ดังนั้นการตัดสินใจของโจไบเดนหลังจากที่ประชุมเครียดกับเราบาดาแม่ทัพนายกองก็คือว่าจะเป็นการโจมตีเป็นระลอกระลอก series of attacks of strikes จะไม่ใช่ทีเดียวถลลมโจมตีแต่จะเป็นการโจมตีเป็นระลอกระลอกเป้าหมายคือของอิรานแต่ไม่ใช่เป้าหมายอิรานในอิรานเป็นเป้าหมายอิรานในซีเรียได้ในอิรัก ข่าวนี้ bbc บอก bbc อ้าง cbs ของอเมริกา bbc กับ cbs เนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกันฉะนั้นข่าวอะไรก็ตามแต่ที่ cbs มีเนี่ยเขาจะแชร์แบ่งปันกับ bbc bbc ก็เอามารายงานบอกว่าการโจมตีที่อเมริกาจะกระทำต่อเป้าหมายอิหร่านในซีเรียและอิรักเนี่ยจะทำหลายหลายวัน และอยู่ที่สภาพอากาศถล่มนี้ก็ต้องแน่นอนเครื่องบินดโดรนขีปนอาวุธอยู่ที่ว่าเป้าหมายนั้นเป็นฐานทัพใหญ่เป็นที่ตั้งทางทหารเป็นที่เก็บอาวุธหรือเป็นที่ฝึกทหารเพราะว่าถ้าดูแผนที่ก็จะรู้ว่าอิรักกับซีเรียนั้นก็ไม่ได้ห่างกันนะเพราะจุดหนึ่งที่อเมริกาถูกถล่มนั้นอยู่ตรงชายแดนเลยครับอิรักกับซีเรีย ที่เขาเรียกว่าเป็นทา w e วอร์22แปลตรงตัวคือหอคอย22ซึ่งเป็นฐานทัพสารัฐที่ตั้งอยู่ในอิรักนี่แหละเป็นโดรนเป็นโดรนของกลุ่มติดอาวุธที่เรียกตัวว่าเป็นกลุ่ม Islamic Resistance ชื่อ Islamic กร s i s ิส n c นเป็นกลุ่มต่อต้านอเมริกา ที่เป็นอัมเบรล่าคือเป็นร่มใหญ่และภายใต้อิสลามิกรีสิส a n น e ซมีกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยที่ติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรเป็นเครือข่ายและก็มุ่งโจมตีผลประโยชน์ที่ตั้งของสหรัฐที่อยู่ในตะว,วันออกกลางนี่แหละเพราะกฏว่าที่ทำไมอเมริกาต้องลุกขึ้นมาโต้ตอบหรือเอาคืนเนี่ยก็เพราะว่าดโดรนนี้โจมตี จุดที่ตั้งอเมริกาในอิรักเนี่ยฐานมริกันตายสามซึ่งมันอยู่ในจอแดนนะครับจุดนี้แต่มันติดก,กันกับอิรักและซีเรียจุดนี้ในจอแดนจอแดนนั้นเป็นพันธมิตรก,กับสารัฐอยู่แล้วจุดนี้อยู่ใกล้กับซีเรียเลยครับติดกับซีเรียดังนั้นอเมริกาบอกทหารชั้นตายสามคนบาดเจ็บอีกประมาณสี่สิบ พอเกิดถล่มป้อมอเมริกาออกแถลงการเลยว่านี่คือผลงานของกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนโดยอิหร่านชี้ไปที่อิหร่านอีกคือทั้งหมดเนี่ยในตะว,วันออกกลางนั้นก็มีสองยักษ์ใหญ่ซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านแต่ไหนแต่ไรมาสองประเทศนี้ยืนอยู่คนละข้างเป็นศัตรูแข่งบารมีเพื่อจะเป็นพี่ใหญ่ในตะว,วันออกกลางอเมริกาอยู่ข้างซาอุดีอาระเบียมาตลอดส่วนรัสเซีย จีนอยู่ข้างอิหร่านมาตลอดเช่นกันคราวนี้อเมริกาลุยมาถึงในตะวันออกกลางเพราะมาช่วยอิสราเอลสู้กับฮามาสนี่ความจริงก่อนหน้านี้อเมริกาก็มีฐานทัพอยู่ในตะวันออกกลางหลายจุดแล,ล้วล่ะและในทะเลก็มีเรือรบของอเมริกาและอังกฤษที่เป็นพันธมิตรมาลาดตระเวนอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในทะเลแดงและในอ่าวเปอร์เซียทะเลแดงก็กลายเป็นสมรภูมิรอบทางทะเลไปแล้วแต่การถล่มทางบกและทางอากาศนั้นเนี่ย มาจากกลุ่มคนที่มองว่าอเมริกามาช่วยอิสราเอลสู้กับฮามาสพวกเขาเป็นฝ่ายสนับสนุนฮามาสและกลุ่มอิสบอลซึ่งทั้งหมดนี้อเมริกาบอกนี่ไงอิหร่านคุณนะแบ็กพวกนี้อยู่และพวกนี้โจมตีฉันฉะนั้นฉันก็ต้องโต้อตอบกลับและถ้าหากมีหลักฐานชัดเจนยิ่งกว่าปกติที่เห็นอยู่เนี่ยว่าคุณอยู่เบื้องหลังเนี่ย เราก็จะต้องพิจารณาต้องทำการต่อไปนะกลุ่มที่ว่านี่อิสลามิกรีสตสแตนซ์นี่อยู่ในอิรัาเนี่ยมีทั้งกลุ่มติดอาวุธที่ฝึกและได้รับเงินสนับสนุนจากกองกำลังของอิหร่านที่เรียกว่า Revolutionary ีการ์ดหรือทหารพิทักษปฏิวัติ เรเ u t i o ชัน y Guards เนี่ยเป็นกลุ่มท,ทหารหน่วยพิเศษที่ปกป้องประธานาธิบดีเป็นหน่วยที่มีอาวุธทันสมัยแล้วก็ฝึกฝนค่อนข้างมีประสบการณ์ที่ดีกลุ่ม r e s i s t a n c in n i อิรที่ใกล้ชิดกับิหรานนั้นบอกว่าเขาเป็นผู้โจมตีจุดที่ตั้งอเมริกาเมื่อวัานอาทิตย์ที่เกิดขึ้น อิหร่านประกาศเลยว่าฉันไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอิหร่านอเมริกาไม่เชื่อต้นเมิก,ก็อ้างว่าข่าวกรองอเมริกานั้นเนี่ยชี้ชัดไปเลยว่าเป็นฝีมือของฝ่ายกลุ่มนี้และโยงกับอิหร่านอิหร่านอาจจะบอกว่าไอ้ความช่วยเหลือที่มีต่อพันธมิตรของฉันเป็นเรื่องของฉันแต่ฉันไม่ได้ไปบอกว่าให้ไปถล่มโจมดีคุณเขาเป็นคนตัดสินเอง ว่าเขาจะถล่มโจมตีคุณเพราะว่าคุณไปทําอะไรเขาล่ะนี่เจ้าหน้าที่อเมริกาบอกว่าข่าวกรองอเมริกาเชื่อว่าดโดรนที่ใช้เนี่ยในการโจมตีเมื่มอวันอาทิตย์เนี่ยผลิตโดยอิหร่านแล้วก็เหมือนกับดโดรนต่างๆของอิหร่านที่ส่งไปให้คารัสเซียที่ไปทําสงครามในยูเครนอิหร่าน รัสเซียอเมริกาต่อต้อานอิหร่านอิหร่านคบกับรัสเซียรัสเซียสนิทกับจีนรัีนสนับสนุนอิหร่านอเมริกาสนิทกับซาอุดีอราระเบียอเมริกาสนับสนุนอิสราเอลอิหร่านสนับสนุนฮามาสอิชบอลกศัตรูของอิสราเอลเห็นชัดเลยนะครับว่านี่เป็นสงครามที่ มีการแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนมียักษ์ใหญ่มหาอำนาจที่ยืนอยู่คนละข้างเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งนี้ทำให้เราน่าจะประเมินได้ว่าสงครามในตะวันออกกลางจะไม่จบง่ายๆเพราะมีผลประโยชน์ของยักษ์มีผลประโยชน์ของพี่ใหญ่ในตะวันออกกลาง และมีศึกสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ยืดเยื้อยาวนามาตลอดแล้วไม่มีวันจบเพราะอิสราเอลยังไงยังไงก็ไม่ยอมทางออกที่เรียกว่า two state solution หรือทางออกที่ให้มีสองรัฐเคียงคู่ขนานกันไปคือปาเลสไตน์อิสราเอลเขาต้องการที่จะปาเลสไตน์ Palestine ต้องการจะมี ความเป็นรัฐเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเหมือนกับอิสราเอลซึ่งสาประชาชาติยังไม่ยอมรับและแมะก้กระทั่งอเมริกาเองเนี่ยก็แม้แต่ว่าปากจะพูดว่ายอมรับสูตรนี้แต่เมื่ออิสราเอลบอกว่าไม่ยอมรับอเมริกาก็ทำอะไรมากไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวคือถ้าอเมริกาท้อลมตุ้มๆเริ่มผมก็เชื่อว,ว่าบางจุดก็อาจจะเริ่มแล้วก็ได้ แต่เขาจะไม่ได้เริ่มทิ้งเป็นการย่ญยปูพรมถล่มไม่ใช่เลือกเอาเฉพาะจุดเป้าหมายนี้ทํำยังไงอเมริกาเข้ามีข่าวกรองแล้วก็ทางอากาศโดรนเดนที่บินลาดตะเวนเนี่ยถ่ายภาพถ่ายหาข้อมูลเสร็จมาเล่งเป้าในการประชุมที่โจไบเดนแต่งชุดทหารเต็มยศในฐานะเป็นคอมบ a นเ e อร์อินช f ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอเมริกาเนี่ย ในอเมริกาตำแหน่งประาธานทิบดีนั้นมาโดยตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดแปลว่าเป็นคนตัดสินเรื่องสงครามคนสุดท้ายเสนอมาตามลําดับขั้นแต่คนที่จะกดปุ่มสั่งการถลม่มบุกถอยคือประธานาธิบดีไม่ใช่ผู้บัญชาการฐานสูงสุด แล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์กติกาว่าก่อนที่ประาธานทิบดีจะกดปุ่มสั่งการสู้รบจะต้องมีขั้นตอนของการเสนอมาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรและมาถึงอมนาจประาธานทิบดีแล้วเนี่ยจะต้องมีการกรองเขาก็ต้องมีเช็คแอด์บาลานซ์คือการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันไม่ใช่ประาธานทิบดีคนเดียวสามารถจะกดเช่นปุ่มนิวเคลีย ที่คนกลัวที่สุดก็คือโดนัลด์ทรัมป์ถ้ากลับมาเป็นประธานาธิบดีหรือสมัยที่เป็นประธานาธิบดีก่อนที่จะแพ้โจไบเดนในการเลือกตั้งเนี่ยมีคนกลัวมากเลยครับว่าอารมณ์วิธีคิดของทรัมป์เนี่ยแล้วประธานาธิบดีสหรัฐคือคนควบคุมปุ่มไปไหนนี่จะมีผู้ช่วยที่หิ้วกล่องดำ กล่องสีจริงๆสีอะไรไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าเรียกมันว่ากล่องดําเพราะว่ามันคือที่เก็บโค้ดโคดของนิวเคลีย์กดอาวุธนิวเคลีย์และโคดนี้เปลี่ยนตลอดเวลารู้กันไม่กี่คนเพราะว่าโคดต้อไม่เปลี่ยนเลยเกิดอุร้อวไหลขึ้นมาคนรู้โค้ดไปกดปุ่มสั่งยิงนิวเคลีย์นี่เสร็จเลยนะครับที่คนกลัวคือทรัมป์มีอารมณ์ หุนหันพลันแล่นโกรธขึ้นมาทะเลาะกับใครขึ้นมาไม่พอใจกดปุ่มถล่มเลยยุ่งสิถึงขั้นที่ว่าก่อนในการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยผลเลือกตั้งออกมาที่ทรัมป์แพรเนี่ยทรัมก็อารวาสบอกว่านี่มันโกงเลือกตั้งชัดๆนี่ผมไม่มีทางยอมสั่งไวใ้ให้รับคะแนนใหม่ รัฐต่างๆก็บอกนับคะแนนใหม่แล้วไม่มีอะไรที่จะสอบไปในทางผิดกฎหมายหรือมีการซื้อเสียงขายเสียงอย่างที่ทรัมป์กล่าวหะทรัมป์ก็ไม่ยอมทรัมป์ก็สั่งไปที่รองประธานาธิบดีตอนนั้นคือไมค์เพนซ์ซึ่งมีตําแหน่งอีกตาแหน่งหนึ่งเป็นประธานวุฒิสภาซึ่งนับคะแนนเสร็จแล้วมารับรองคะแนนให้ใครชนะเลือกตั้งอยู่ที่ตัวประธานประธานวุฒิสภาซึ่งแน่นอน ก็โหวตกันในวุฒิสภาทรัมป์บอกกับไมค์เพนซ์ซึ่งเป็นเบอร์สองของตัวเองบอกคุณไปบอกเลยว่าไม่ให้ประกาศเป็นโมฆะไมค์เพนซ์ส่กผมทําไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรผิดนี่ตอนนั้นแหละครับตอนที่เกิดความวุ่นวุ่นโดยเฉพาะวันที่หกมการาก็คือวันเลือตั้งไมาสามปีก่อนนั่นแหละที่มีผู้สนับสนุนทรัมป ก่อจะลาจนบุกเข้าไปถึงตึกรัฐสภาวันที่เขานับหรือก็ให้การรับรองคะแนนนั่นแหละคนตกใจทั้งโลกบอกว่าอเมริกานี่นะที่เรียกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยอันดับหนึ่งที่มีกฎกติกาที่ทวงดุลอำนาจก็ดีที่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดทางการเมืองกลายเป็นประเทศโลกที่สามยางนี้เลยเหรอไม่พอใจผลเลือกตั้งนี่บุกเข้าไปแล้วก็ไปทําลาย ตึกรามบ้านช่องไปทําร้ายผู้คนแล้วก็พยายามจะไปค,มค่มขูรังแกสมาชิกอุฒิสภาที่กําลังนับขนานอยู่ด้วยเนี่ยจีนตกใจจีนติดตามข่าวของอเมริกาแล้วบอกเฮ้ยอย่างนี้ยุ่งสิเพราะว่าสิ่งที่จีนกลัวคือทรัมป์ในอารมณ์ที่โกรธในอารมณ์ที่ไม่ยอมแพ้อาจจะเกิดสร้างสถานการณ์ ทำสงครามต่างประเทศเพื่อที่จะส่งทหารบุกเข้าไปในธรรมเนียบในรัฐสภาเพื่อยึดอํานาจอย่างนี้กว่าพูดเป็นเล่นนะครับมีคนเชื่อว่าทรัมป์เตรียมจะทําอย่างนั้นรัฐประหารแบบประเทศโลกที่สามเลยแล้ววิธีธรรมที่ให้ความสนใจไปอยู่ต่างประเทศทรัมป์ประกาศและโดยเฉพาะจีนตอนนั้นเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของทรัมป์เนี่ย จีนกลัวว่าทรัมป์จะกดปุ่มนิวเคลียร์ยิยงใส่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งของจีนตอนนั้นผู้บัญชาการทานสูงสุดของจีนเนี่ยต่อสายตรงถึงผู้บัญชาหรือประธานประธานเสนาธิการทหารสหรัฐบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างโอเคนะอย่าให้ยุ่งถึงขนาดที่ว่าท่านประธานทิบดีจะสั่งการเปิดสงครามกับจีนนะเพราะเรากลัวอยู่ว่าท่านประธานทริบดีทรัมป์เนี่ย อาจจะต้องการเบนความสนใจวิกฤตในประเทศไปต่างประเทศโดยการเปิดศึกสงครามแล้วก็จีนเรากลัวว่าสหรัฐโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยจะเล็งเราเป็นเป้าผู้นำทาหารจีนกับอเมริกาเขาคุยกันเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกดปุ่มนิวเคลียร์ทางฝั่ง ของผู้นําทางทหารของสหรัฐต้องปลอบใจฝ่ายจีนบอกว่าใจเย็นๆไม่มีอะไรรอกเพราะว่าประธานทิพดีคนเดียวเนี่ยไม่สามารถกดปุ่มนิวเคลียร์ไปถล่มประเทศไหนต้องมาจากการกันกรองของฝ่ายทหารของสภาความมั่นคงแห่งชาติและมีทั้งฝ่ายนิติบัญญัติตั้งฝ่ายบริหารที่จะต้องร่วมกันพิจารณาว่า จะทาสงครามกับใครฝ่ายจีนบอกนีแน่นะแม้กระทั่งแนนซี่เพโลซีซึ่งตอนนั้นเป็นประธานสาภาผู้แทนราษฎรจะว่าไปแล้วก็คือผู้มีอํานาจอันดับสามของประเทศอเมริกาตอนนั้นคือประธานทิบดีรองประธานทิบดีแล้วก็ประธานสาภาผู้แทนราษฎรในกรณีอเมริกากรณีนี้เนี่ยถ้าประธานทิฟดีรองประธานทิบดีทํางานไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ด้วยสุขภาพด้วย ถูกสังหารด้วยฆ่าตัวตายด้วยอะไรตามแต่เบอร์หนึ่งทำงานไม่ได้เบอร์สองทำงานไม่ได้มาที่เบอร์สามคือตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับแนนซี่เพโลซีโทรไปหาผู้ปัญชาการฐานสูงสุดเหมือนกันบอกว่านี่ประธานทิ่ดีไม่ได้สั่งอะไรคุณใช่ไหมที่จะเปิดศึกสงครามมาใครใช่ไหมที่จะเอา,เอาทาหารบุกเข้าไป ในรัฐสภาพเพื่อระงับยับยั้งการรับรองคะแนนการเลือกตั้งใช่ไหมบอกไม่มีระวังนะฉันเนี่ยมีอำนาจที่จะบอกกับคุณนะว่าคุณต้องทำอะไรเพราะว่าฉันเป็นเบอร์สามของประเทศนี้ณขณะน,นี้และฉันห่วงว่าทรัมป์จะทำอะไรที่น่ากลัวเพราะตอนนั้นมีทรัมป์แล้วก็มีไมค์เพนซ์ซึ่งถ้าหากรองประธานาธิบดีขณะนั้นใจยอมทรัมป์เนี่ยก็ยุ่งเลยนะครับก็แปลว่าไมค์เพนซ์ ถหานะเป็นนั่งเป็นประธานการนับคะแนนหรือรับรองคะแนนยอมทําตามทรัมป์คือไม่ยอมรับผลการนับคะแนนและประกาศเป็นโมฆะและทรัมป์ก็อาจจะส่งเขาเรียกว่า National g u a r d s หรือทหารหรือตำรวจอะไรก็ตามแต่เข้าไปในนั้นแล้วก็ยึดมีบางคนบอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่หลายคนบอกว่าสำหรับทรัมป์แล้วอะไรอะไรก็เป็นไปได้ดังนั้นห้ามประมาทเป็นอันขาด ฉะนั้นกรณีที่เรากำลังพูดกันถึงอยู่ว่าไบเดนได้ตัดสินใจแล้วว่าจะถล่มโจมตีอิหร่านไม่ใช่โดยตรงนะครับเป้าหมายของอิหร่านในซีเรียและในอิรักก็มีคนกลัวว่าเกิดความตึงเครียดมันถูกยกระดับขึ้นมาแล้วถ้าหากอเมริกาไปถล่มโจมตีจุดใดจุดหนึ่งพลาดหรือลงไปในอิหร่านแล้วอิหร่านบอกว่าเตือนกันแล้วและอิหร่านมีนิวเคลีย ถึงแม้เราจะไม่รู้หรอกว่าการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านไปถึงจุดที่มีหัวรบที่จะยิงได้หรือยังทางฝ่ายตะวันตกก็กลัวอยู่แล้วก็เป็นประเด็นความขัดแย้งมายาวนานเพราะทางตะวันตกต้องการให้อิหร,ร่านระงับยับยั้งการพัฒนานิวเคลียร์แต่อิหร่านไม่ยอมเจราจากาันไปเจราจามาทุกวันนี้ก็ยังค้างเติมอยู่แต่นั้นความน่ากลัวที่มีคําถามใหญ่ว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดหรือไม่เกิดจุด ร้อนจุดหนึ่งจุดประทุจุดหนึ่งคือตรงนี้เลยอิหร่านสาหรัฐในตะวนออกกลางไม่นับสมรภูมริรบที่ยูเครนไม่นับที่กาซาแต่ที่อิหร่านทะเลแดงเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่ากลัวเกิดประเมินกันผิดเกิดมองสถานการณ์ไปคนละด้านและเกิดใครตัดสินใจ ถลมสัายอะไรผิดแล้วก็มันมีสิทธิ์ที่จะทําให้สถานการณ์บันบูดเบีย้ยวออกไปอย่างน่ากลัวทันทีรัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐลอยออสตินแถลงข่าวเมื่อวานบอกว่าคือนักข่าวถามว่าทําไมเข้าโจมตีตั้งแต่วันอาทิตย์ทําไมนี่วันพฤหัสแล้วคือเมื่อวานยังไม่มีการตอบโต้ล่ะ อรสซี่บอกว่าเราจะตอบโต้ณจังหวะเวลาที่เราตัดสินใจเราเลือกเราจะเป็นคนเลือกเองว่าเราจะตอบโต้ที่ไหนจุดไหนเราจะตอบโต้เมื่อไหร่และเราจะตอบโต้อย่างไร where we will respond เราจะตอบโต้เนี่ย where we choose เราเลือกเองที่ไหน when we choose เมื่อเราเลือก and how we choose และเราเลือกอย่างไรแล้วทุกปิการหมสาระบอกว่าผมคิดว่าทุกคนคงจะยอมรับว่ามีความท,าท้าทายในการที่เราจะเล็งไปที่เป้าหมายไหนแล้วเป้าหมายนั้นคือผู้ที่รับผิดชอบจริงๆแล้วก็ไม่มีสูตรตายตัวว่าจะทำอย่างไรพูดง่ายๆคือผมฟังลอยออสตินแล้วเนี่ยลอยออสตินบอกว่า ไม่มันพลาดได้นะถ้าเกิดเราไปถล่มจุดที่มันไม่ได้เกี่ยวโดวยตรงกับที่เขาโจมตีเรามันก็เสียหายแล้วมันก็จะสร้างความเข้าใจผิดสร้างความวุ่นวายได้ก็แปลว่าแม้ข่าวกรองเองอเมริกาก็ยังต้องเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกเพราะถ้าถล่มแล้วอิรานไม่รู้สึกว่าเป็นการทะลุทะลวงเข้าไปถึงฐานที่มั่น หรือไปโจมตีผิดจุดเขาเรียกภาษายุทธศาสตร์ว่ามิสคาลคูเลชันประเมินผิดประเมินว่ากำลังตรงนั้นอ่อนเกินไปประเมินว่าแรงเกินไปแล้วการตอบสนองนั้นผิดทนที่จะเบากลายเป็นหนักทนที่จะหนักกลายเป็นเบานี่คือความผิดพลาดที่คนทำสงครามต้องประเมินและประเมินอีกจริงๆ แต่ว่าลอยอสตินบอกว่ามันมีวิธีที่จะบริหารเพื่อไม่ให้สถานการณ์เนี่ยขยายตัวออกไปเกินกว่าจุดที่จะรครวบคุมได้และนั่นแหละรัฐมนตรีกระหงาร์ได้บอกว่าเป็นวิธีที่เราทำอยู่พูดง่ายๆคือไม่กล้าตอบโต้ทันทีเพราะกลัวจะพลาดพลาดมันจะนำไปสู่สงครามจริงๆ แต่ไม่ตอบโต้ก็ไม่ได้สหรัฐก็ถือว่าถ้าไม่ตอบโต้เลยก็จะกลายเป็นเป้าของการถล่มโจมตีตลอดเวลาแล้วมันจะเสียหายสําหรับสหรัฐเพราะว่าสําหรับสหรัฐทหารตายบาดเจ็บถือว่าเป็นภารก,กิจหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทําอะไรบางอย่างเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงกลาโหมที่คุยกับ CBS News เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเริ่มโจมตีเมื่อไหร่เพียงแต่บอกว่ามันจะมา เป็นระยะๆะะหลายวันต่อกันซึ่งอาจจะเปิดศึกขณะที่อากาศแย่ทำไมจึงเปิดศึกอากาศแย่อากาศแย่จะทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามตั้งรับไม่ทันแต่ขณะเดียวกันถ้าอากาศแย่ก็เป็นอันตรายสำหรับฝ่ายบุกเพราะทะัศนวิสัย ทัวิสัยไม่ดีเนี่ยการโจมตีอาจจะผิดเป้าแล้วไปลงณจุดที่เป็นพลเรือนซึ่งจะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงเลยถ้าไปลงในจุดที่เป็นพลเรือนแล้วพลเรือนตายเนี่ยอเมริกาถูกกล่าวหาอย่างหนักเลยว่าจงใจที่จะสังหารชีวิตพลเรือนข้อน,นี้อเมริการะวังมากฉะนั้นผมประเมินจากครั้งนี้เนี่ยไบเดน ต้องการให้ทุกช็อตที่จะตอบโต้ต้องคิดให้ดีพลาดไม่ได้ต้องเป๊ะต้องเล็งไปที่เป้าและการเล็งนี้ไม่เฉพาะจุดที่ตั้งของอาวุธหรือว่าคลังแสงอาวุธเป้านี่คือคนด้วยการนำสำคัญของฝ่ายที่เป็นหัวหน้าใหญ่ในการสั่งถล่มโจมตี ฐานทัพสหรัฐอเมริกาทำมาแล้วอเมริกาใช้วิธีการแสงเลเซอร์ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้นำฝ่ายตรงกันข้ามนั่งอยู่ในรถคันไหนออกมาจากตรงไหนจะออกมาจากจุดบัญชาการรบแล้วก็วิ่งอยู่ตรงท้องถนน,นอย่างไรย่อนระเบิดลงไปตรงนั้นครับตอนนี้ก็อาจจะกำลังมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของเหล่าบรรดาผู้นำ ที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าโจไบเดนเนี่ยถูกกดดันโดยสอสอและสอวอของพรรคเร publican ฝ่ายตรงกันข้ามแล้วก็มีเสียงเสียงจากสอสอส,อสอวอของฝ่ายเร publican ที่เขาบอกว่าเป็นสายเหี่ยวสายเหี่ยวเหล่านี้ในสภาคอนเกรสเนี่ยไปกดดันว่าไบเดนว่าเอ้ยไบเดน you ป o อด ก็โดนโจมตีแล้วเราโดนโจมตีแล้วอยู่ยังนั่งรออะไรอยู่แล้วถ้าจะถล่มนั้นแล้วอยู่ก็รู้ว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังใช่ไหมอยู่ต้องเล่นอิหร่านเลยสินี่คือพวกสายเหี่ยวในวัดวงการเมืองนอเมริกาเนี่ยที่มันมีผลต่อโจไบ,บเดนเพราะว่าสอสอรีพรบลิกันเหล่านี้คือเสียงที่ไบเดนต้องการขอเสียงเวลาโหวตเรื่องงบประมาณด้วยนี่คือ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในการเมืองอเมริกาเราจึงเห็นไบเดนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงแม่ทัพนายกองทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะควบคุมไม่ให้สงครามมันกระจายตัวกว้างเกินไปเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าสงครามกระจายตัวแล้วก็ไปโดนซีเรียอิรักจอร์แดนเลบานอน เยเมนทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็นสงครามภูมิภาคแทนที่จะเป็นสงครามจำกัดวงที่ไบเดนพยายามจะทำไบเดนบอกนักข่าวเลยว่าผมไม่ได้แสวงหาสงครามที่จะขยายตัวออกมาแต่นี่แหละเมื่อข่าวยืนยันออกมาว่ามีการไปล่อไฟเขียวแล้วแต่ไม่ใช่ลุยทีเดียวแล้วก็จัดการกับเป้าหมาย ที่อยู่ในอิหร่านอย่างยาวเพิ่งไปแตะอิหร่านเพราะว่าแม้ทํานนายกองเหล่านี้เชื่อว่าถ้าหากจัดการกับกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนได้เนี่ยอิหร่านเองผู้นําอิหร่านเองก็จะรู้ละว่าอ่ะต้องถอยละมิฉะนนั้นอเมริกาจะไม่ปล่อยให้อิหร่านลอยนวลอยู่อย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้ ฉะนั้นต้องดูครับที่น่ากังวลก็คือว่าราคาน้ํามันก็จะขึ้นการขนส่งทางทะเลทะเลแดงตอนนี้เรือสินค้าบริษัทใหญ่ๆนี้ก็ไม่วิ่งเข้าไปละยังวิ่งเส้นทางโค้งเส้นทางทางอ้อมผ่านแหลมแหลมกุดโฮบอยู่ก็จึงทำให้ค่าขนส่งแพงขึ้นสินค้ามาช้าลงและ ความไม่แน่นอนในทุกรูปแบบมันกระทบเศรษฐกิจทั้งโลกด้วยและความตึงเครียดที่มันอยู่ในชนวนกาซา่ายังมีท่าทีว่าจะไม่จบง่ายๆนายกรัฐมนตรีเนทานยาหูของอิสราเอลเพิ่งประกาศว่าถึงแม้จะกำลังพยายามเจรจาเพื่อมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันรอบใหม่ แต่ยืนยันว่าจะไม่ถอยพร้อมจะเจราจาแต่เงื่อนไขสำคัญคือจะไม่ถอนทหารอิสราเอลออกจากชาวนนกาซาเป็นอันขาดและยังตามไล่ล่าฮามาสดังนั้นความหวังของเราที่ว่าคนไทยแดคนที่ยังเป็นตัวประกันอยู่จะได้รับอิสระเร็วๆนี้ก็ยังคงไม่แน่นอนและยิ่งวันก็ยิ่งเสียงมากขึ้น แล้วก็น่าเห็นใจครับว่าคนไทยแปดคนนี้อยู่ในนั้นเข้าเดือนที่สามเป็นวันที่ร้อยกว่าแล้วครับันเดือนที่สี่แล้วนะครับแน่นอนว่าสภาพจิตใจสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรคงจะน่ากังวลพอสมควรทีเดียวติดตามครับเพราะว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมีผลกว้างไกลและโดยเฉพาะกับชีวิตของคนไทยและความสัมพันธ์ของเรากับอิสราเอลและกับปาเลสไตน์และกับประเทศในตันออกกลางด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ Anywhere anytime สุทธิชัยไลฟ์คือเพื่อนที่เล่าข่าววิเคราะห์ข่าวสามารถทำให้ท่านทันข่าวทุกวินาทีจากนี้ไปครับ